รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2564วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2550ภายใต้การดูแลของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือโดยมีการบริหารงานดังนี้นางแสงดาวศรีจันเวียงประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานางดวงกมลสุนทรพินิจรองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานางสาวนิตยาป้องเขตหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากการบริหารงานตามโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2564ดังนี้ส่วนที่1การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ bic2020navamin.ac.th ตัวบ่งชี้ที่1รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2564วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินงานจำนวน 130,000 บาทมีการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการอบรมสร้างตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการจำนวน70คนมีแผนธุรกิจที่ได้ดำเนินการจำนวน5แผนธุรกิจและรายงานในระบบออนไลน์ครบถ้วนทันตามกำหนดเวลาส่วนที่2เอกสารหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานตอนที่1ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประกอบด้วย3ตัวบ่งชี้ดังนี้ตัวบ่งชี้ที่1สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนมีป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ถาวรมีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาติดแสดงไว้อย่างชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการครบถ้วนระบุหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์พื้นที่บริการให้คำปรึกษามุมวิชาการในการให้บริการตัวบ่งชี้ที่2การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีแผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2564ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลายตัวบ่งชี้ที่3การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครูที่ปรึกษาธุรกิจได้นำทีมแผนธุรกิจสังขะซิวาเนียสังขะของที่ระลึกเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจจำนวน1คนมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษาตอนที่2การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่1การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการฝึกอบรมมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการฝึกอบรมจำนวน2โครงการดังนี้โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มทางการค้าตัวบ่งชี้ที่2การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้วและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานณสถานประกอบการในเขตอำเภอสังขะอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์และมีการรายงานสรุปผลตามกระบวนการ PDCA
ตัวบ่งชี้ที่3การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจมีการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า2คนและภายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า1คนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจและมีการประกาศผลประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่4การส่งเสริมการประกอบธุรกิจมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินธุรกิจพร้อมประกาศจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่5การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ในปีการศึกษา2564มีการดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่จำนวน5ธุรกิจด้วยการบริหารจัดการด้านการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินโดยผ่านการรับรองจากครูที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการสรุปรายงาน PDCA โดยมีธุรกิจใหม่ดังนี้ 1. ธุรกิจ SK Machine Idea Group 2. ธุรกิจ Color Screen by Computer 3. ธุรกิจ Electrical Power Service 4. ธุรกิจ EN Serviceให้บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5. ธุรกิจยัมมี่ฟู้ดตัวบ่งชี้ที่6การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิมมีหลักฐานขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิมคือธุรกิจสังขะซิวาเนียสังขะของที่ระลึกในระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า6เดือนประกอบด้วยการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและรายงานในรูปเล่ม PDCA ตัวบ่งชี้ที่7การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีการใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกนางสาวนิตยาป้องเขตหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะและครูที่ปรึกษาธุรกิจเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ผู้สร้างนวัตกรภายใต้หลักสูตร STEM for Innovator ตอนที่3ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่1ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า3ธุรกิจดังนี้ 1. นางสาวรัตนาพรวรรณดรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรวรรณดรกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปวส.1การบัญชีได้เข้าร่วมพัฒนาการศักยภาพของผู้เรียนศูนย์บ่มเพาะปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ความงามและอาหารเสริมมีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาทเป็นทุนการศึกษาโดยที่ไม่ต้องขอผู้ปกครองขอบคุณค่ะ 2. นางสาวหัทยานาคฤทธิ์ 3. นางสาวเกษรากิจสวีมีการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2564ระดับจังหวัดประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนภายใต้ชื่อชิ้นงานรังไหมของที่ระลึกเมืองสังขะได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงมาต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้จำนวน2คนได้แก่ 1. นางสาวดลพรสมฤทธิ์สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2564ปัจจุบันประกอบธุรกิจขายของออนไลน์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดลพรสมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.3ปีการศึกษา2564สาขางานการบัญชีได้สมัครเข้าร่วมการพัฒนาบ่มเพาะศักยภาพผู้เรียนกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพสังขะปัจจุบันศึกษาต่อระดับปริญญาตรีบัณฑิตและประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดทำกรอบรูปที่ระลึกขายออนไลน์ในหลายช่องทางทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน
ดิฉันจึงขอขอบพระคุณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะมาณโอกาสนี้ขอบพระคุณค่ะ 2. นายณัฐพรระเมียดดีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2557ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านรับทำของที่ระลึกสวัสดีครับผมนายณัฐพรระเมียดดีผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2557ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบ่มเพาะศักยภาพผู้เรียนกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพสังขะปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวเกี่ยวกับการทำมีดและตะขอช้างเป็นสินค้าโอท็อปมีวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนผมจึงขอขอบคุณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพสังขะมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับจากผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสังขะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนบ่มเพาะให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพให้ดำเนินกิจการไปได้อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป